คุณผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องราวใครที่อยากจะให้ลูกได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ไม่ต้องไปเรียนรู้ในห้องเรียนกับหนังสือเล่มหนาๆมาเรียนรู้จากละครเวทีที่มีรอบการแสดงมากที่สุดในประวัติศาสตร์4แผ่นดิน The Musical ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะกำลังจะมี4แผ่นดิน The Legend Musical at ล้ง1919ที่เขาจะไปแสดงริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นบรรยากาศของละครเวทีกลางแจ้งที่จะมีแสงสีเสียงสุดอลังการนี่คือสถานที่จริงนะคะที่ล้ง1919ที่นี่เนี่ยเคยเปิดม่านการแสดงละครเวทีมาแล้วนั่นก็คือลอดลายมังกรจำได้ใช่ไหมคะครั้งนี้ค่ะกลับมาเปิดม่านการแสดงอีกครั้งหนึ่งนักแสดงยืนหนึ่งคนแรกก็คือพี่นกสินใจที่เล่นเป็นแม่พลอยมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกทั้ง4ครั้งนะคะพี่นกสินใจควงคู่มากับพี่อุ้ยเกรียงไกรค่ะพี่อุ้ยเนี่ยเป็นคุณเปรมพี่นกสินใจเนี่ยเป็นแม่พลอยเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากละครเวทีนะผู้ชมนะนักแสดงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้การกำกับการแสดงโดยคุณบอยสกลเกียรติวีรวรรณในครั้งนี้ค่ะจะถูกตีความใหม่มีการใส่ใจรายละเอียดที่มันแตกต่างไปจากเวอร์ชันที่ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ชมกันเรามีบางช่วงบางตอนของการซ้อมให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำพูดของคุณเปรมและแม่พลอยในเวอร์ชันนี้ว่ามันจะมีการตีความใหม่อย่างไรไปฟังค่ะคุณเปรมตอนนี้จะยังรักแม่พลอยเหมือนเดิมนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าเชื่อมั่นในความเป็นผู้หญิงของแม่พลอยมากขึ้นแค่ปรับความคิดเพื่อให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่ว่าจริงๆเรื่องราวความประทับใจมันยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครั้งนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัวแม่พลอยนะคะตัวละครอื่นเราก็พี่บอยก็มีการแบบตีความใหม่เราอยากให้ความเป็นสี่แผ่นดินเนี่ยเข้าถึงทุกๆคนทุกๆวัยทั้งครอบครัวดูได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าอะไรเงี้ยทุกคนดูได้หมดจากการที่เราซ้อมน้องมีความรู้สึกว่าสี่แผ่นดินคราวนี้มีความเป็นครอบครัวมากขึ้นเราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นแม่พ่อลูกเนี่ยว่ามันเป็นมิติใหม่นะของละครเวทีที่ไปเล่นกลางแจ้งอะค่ะผู้ชมแล้วคือเหมือนกับแม่พลอยอย่างที่เรารู้เขาก็จะมีการแบบเหมือนล่องเรือมาพายเรือมาดังมันก็มีท่าน้ำจริงๆอะค่ะผู้ชมมันเหมือนทำให้เราเนี่ยได้เห็นมิติใหม่อรรถรสใหม่ๆแล้วก็การตีความใหม่ๆสำหรับแม่พลอยวัยสาวเนี่ยน้องจิ๊บก็ยังเล่นคือน้องจิ๊บเนี่ยเคยเล่นเป็นแม่พลอยในเวอร์ชันที่แสดงที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีนักแสดงที่ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้น้องรอน AF ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีคุณปอ AF นะคะปออันนบอะค่ะพี่ต้องเหน่งรัดเกล้ายังมาเหมือนเดิมพี่ตีดอกสะดาวยังมาเหมือนเดิมค่ะหลายๆคนที่รอดูบทบาทการแสดงครั้งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรีบเธอค่ะไปซื้อตั๋วได้เพราะว่าเขาจะเปิดม่านการแสดงเพียงแค่10รอบเท่านั้นจะแสดงตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนี่จะเป็นการฉลองนะคะคุณผู้ชมขากับ100ปีของล้ง1919แล้วก็เป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ชมการแสดงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้กับ4แผ่นดิน The Musicalเปิดม่านการแสดงวันแรก29พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะใกล้แล้วนะนะเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีนะอากาศดีด้วยอากาศเย็นๆช่วงนี้นะพ่อแม่นะพาลูกไปดูนะจะได้รู้ว่าราชการตั้งแต่ราชการที่5 6 7เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยคุณผู้ชม